สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตำเกษตรพอเพียงครับเมื่อวานนี้ไปซื้อกล้าผักมาก็ซื้อมาหลายอย่างครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะเพาะเองมันไม่ทันแล้วเพราะว่ามันไม่มีเวลาครับจริงๆเพาะเองก็เพาะได้เพาะเป็นอยู่แต่ว่ามันไม่ทันก็ไปหาซื้อกล้าผักกาดกวางตุ้งแล้วก็คะน้าผักกาดเขียวปลีกระลำรูปหัวใจนะกระลำแบบหัวเล็กหัวแหลมๆอ่ะแล้วก็มีสลัดแล้วเขาแถมฮ่องเต้มาให้หนึ่งครึ่งถาดผักกาดฮ่องเต้ครึ่งถาดก็ซื้อมาไปซื้อมาในราคาถาดละ120 บาท20 บาทนั่นก็เป็นค่าถาดแต่ว่าถ้าเราปลูกเสร็จเราถาดไปคืนเราก็ได้ถาดละ20 บาทหรือไปเอาไปซื้อใหม่เราก็จะเหลือถาดละ100นะครับก็การในการเลือกซื้อผักท่านผู้ชมกล้าผักท่านผู้ชมก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าไปเอากล้าผักแก่ๆมารากของมันก็จะขดอยู่ที่กระบะเพาะเนาะรากก็จะขดนะครับรากมันก็จะขดนะครับแต่ที่ผมซื้อมาวันนี้นี่ซื้อมางวดนี้เป็นกล้าที่ยังไม่แก่จัดยังไม่แก่เกินนะก็แนะนำเลยนะครับกล้าผักที่เราจะเอามาปลูกก็ขออายุตั้งแต่ไม่เกิน25 วันนะท่านผู้ชมอายุไม่เกิน25 วันถ้ามันเป็น1 เดือนกว่าบางทีเขาขายไม่หมดเนี่ยกล้าผักมันเหลือเยอะมันเหลือเยอะเนี่ยรากมันก็จะแก่ขดนะก่อนที่จะปลูกท่านผู้ชมก็ต้องมาเด็ดเอาไปรากที่มันขดๆนั้นออกก่อนแล้วก็ปลูกรากที่ถูกเด็ดมันก็จะแทงรากใหม่มันถึงจะโตไวถ้าท่านผู้ชมไปปลูกลักษณะแบบนั้นโดยที่ไม่เด็ดเอารากที่มันขดปมที่ปลายรากเนาะปลายเนี้ยก็ให้ดูนะครับเนี่ยนะครับมันจะขดอยู่ปมที่ปลายตรงนี้ปลายดินเพาะของมันอันนี้ก็ถือว่ายังไม่แก่ก็ยังไม่แก่จัดรากกำลังเดินดีกำลังสวยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวพวกร้านที่เพาะกล้าผักขายนี่กำลังเป็นผักรุ่นที่กำลังงามนะครับคือคนละรุ่นที่กำลังงามนะก็ไปเลือกซื้อเอาท่านผู้ชมไปซื้อกล้าผักก็เลือกหน่อยนะครับอย่าเอากล้าแก่เกินเอากล้าที่มันพอดีถามเขาก็ได้อายุประมาณ20 วันขึ้นไปก็ปลูกได้แล้วก็ท่านผู้ชมครับแก่เกินมันก็รากมันขดปมแล้วก็มันโตช้าครับผมเคยเอามาปลูกแล้วมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับวันนี้ผมจะปลูกผักกาดกวางตุ้งครับกวางตุ้งอ่ะไปปลูกกันเลยครับวันนี้ผมจะปลูกกวางตุ้งก่อนนะครับท่านผู้ชมก็จะมาปลูกในกระบะแกลลอนที่ผมเคยปลูกไปแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจาะรูเพิ่มเอามาเจาะรูเพิ่มเพราะว่าเวลาน้ำมันฝนตกหนักๆน้ำมันขังแล้วมันไม่ไหลมันไหลไม่ดีก็เลยมาเจาะรูเพิ่มก็จะปลูกลงในกระบะตรงนี้รุ่นที่แล้วก็เคยปลูกไปครั้งหนึ่งแหละเรื่องของการปลูกผักในกระบะแกลลอนนะครับปลูกไปแล้วช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่จะปลูกผักงามนะท่านผู้ชมฝนจะไม่เยอะอากาศมันเย็นผักต่างๆผักนี่ก็จะชอบหน้าหนาวเนาะชอบหน้าหนาวพวกกระลำนะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันปลูกหน้าฝนหน้าหนาวนะก็มันมีกระลำหน้าหนาวกระลำหน้าฝนนะครับพี่น้องที่เขาอยู่บนดอยสูงๆเนี่ยเขาก็สามารถปลูกกระลำได้ตลอดทั้งปีก็เพราะว่าสภาพอากาศความชื้นสัมผัสเนี่ยบนดอยมันจะดีกว่าข้างล่างนะครับส่วนอย่างบ้านผมเนี่ยก็ปลูกได้เฉพาะเนี่ยหน้าหนาวนะครับพวกกระลำพวกผักเมืองหนาวเนี่ยทำร้านปลูกผักตรงนี้มันก็สบายไงท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปก้มๆเงยๆนะก็สามารถยืนปลูกอย่างนี้ได้เลย
นะครับที่ผมลงทุนทำร้านปลูกผักนะครับก็มันสะดวกสบายเงี้ยท่านผู้ชมครับนะเรามีอะไรเราปลูกแล้วก็เอามาตั้งไว้นี่ดูแลจุดเดียวครับดูแลจุดเดียวมันก็จะง่ายในการดูแลง่ายในการที่เราจะมาจัดการเมื่อก่อนไม่มีก็ต้องเอาไปวางตามระเบียงบ้านนะครับปลูกแล้วก็วางไปตามระเบียงตอนนี้ก็มาลงทุนหน่อยเพราะว่าจะต้องทำยาวครับปลูกผักอีกหลายรุ่นข้างบนหลังคาผมข้างบนนี้ผมก็เอาสแลนมาคลุมมาใส่มันก็ทำให้พรางแสงได้ตอนกลางวันก็จะมีแดดตอนเย็นๆก็จะร่มผักเราก็จะได้ไม่เหี่ยวครับไม่ได้เหี่ยวมันก็จะโตไวถ้าไปปลูกกลางแดดจ๋าเนี่ยก็กว่าจะโตก็นานนะครับผักสลบแล้วสลบอีกเผลอๆก็ไม่เป็นอีกตายอีกนะครับปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมปลูกเสร็จก็รดน้ำเรียบร้อยตอนนี้ในกระบะแกลอนก็ปลูกไปทั้งหมดอยู่15กระบะกล้าก็เหลือนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปปลูกในตะกร้าไว้อีกสัก 2-3 ตะกร้าให้กล้าผักกาดมันหมดนะครับตอนนี้ได้15กระบะก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพาท่านผู้ชมมาช่วยกันปลูกผักกาดกวางตุ้งเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวปลูกผักในช่วงปลายฝนต้นหนาวไปปลูกไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับปลูกผักช่วงนี้อากาศดีผักงามครับสวัสดีครับ